นี้จะเป็นการร่ายรำเพื่อถวายมือบูชาครูอาจารย์ของน้องๆนักรำทั้ง3ด้าน3พิธีในบทเพลงแรกครับจังหวะตะลุงเทพีบ้านไผ่ครับกันนะแม่
อย่างครบถ้วนและก็สวยงามตระการตาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการระดับถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆนักดนตรีทั้ง3คณะ3เวทีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเมื่อผ่านพ้นขั้นตอนของการบูชาครูของน้องๆนักดนตรีแล้วทีนี้ก็จะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกองเชียร์ที่ต้องบอกกติกาให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีเดี๋ยวค่ำคืนนี้ระวงย้อนยุคนะครับเราจัดกันเป็นรอบต่อรอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเหมาหรือว่ารอบบัตรธรรมดาก็แล้วแต่นะครับเมื่อหมดรอบท่านต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งคือน้องๆนักดนตรีกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็รอฟังทางกองเชียร์นักดนตรีสักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปจะจัดเป็นรอบใดๆตามที่ทางคณะกรรมการได้ออกคำสั่งผ่านพวกเรามานะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเลยนะครับด้านบนเวทีมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับเน้นไปทางสิ่งของมึนเมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอารามวัดด้วยนะครับผมนะเฉพาะแค่เวทีระวงนี้ก็เป็นกติกาที่เป็นของต้องห้ามอยู่แล้วยิ่งสนุกสนานกันอยู่ในเขตวัดด้วยก็สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของต้องห้ามขอความร่วมมือไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมหลายหลายคนหลายท่านทราบก็ดีอยู่นะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์สนุนานเก็บบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรธรรมดาหรือว่าบัตรเหมาต่างๆเราประเดิมทักทายทุกท่านกันในรอบแรกเต้นฟรีรำฟรีกันสักหนึ่งรอบรอบหวานกับพวกเราแจ๊บบินแบนและน้องๆนักดนตรีทั้ง3คณะ3เวทีเชื้อเชิญสนุนานด้วยกันด้านบนเวทีรอบนี้เต้นฟรีกันก่อนเลยจ้านำแสงเธอไปเยอะสองล้าน
ับไปกินด้วยแต่มันก็พร้อมยืนเมื่อจะสวยได้กินข้าวสวยน้องสัญญาคุณดีไม่หัวสัญญาจะหาว่าพี่เสียดายบ้านอยู่ใกล้กันมองเห็นทุกวันทุกวีในครัวน้องนั้นก็ต้องบานทีแต่ก็คนดีตั้งมาตั้งปีแล้วนะI'm not afraid to die.
คึกคักกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนสมาชิก